มสร้างสรรค์โดยนิตยสาร Gourmet and Cuisine อีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนันท์ไปทำกาบกาบกาเป็ดอาบน้ำในคลองตากระหลังเพราะในคลองมีหอยปูปลาสนุกกันใหญ่เลยนะคะเนี่ยกาบกาบกาพี่เซพร้อมทำอบเป็ดซอสส้มเลี้ยงพร้อมแล้วค่ะและสองสาวพร้อมที่จะทำเค้กมันฝรั่งหรือยังคะพร้อมค่ะงั้นเราไปดูส่วนผสมกันดีกว่านะคะงานนี้พี่ต้ากับซันนี่ก็จะโชว์ฝีมือเต็มที่แต่ไม่ต้องให้พี่เซช่วยเลยค่ะโอเคค่ะงั้นก่อนอื่นเรามารวมพลังกันก่อนได้ไหมคะพี่เซพร้อมต้าพร้อมซันนี่พร้อมเย้งั้นระหว่างที่สองสาวกำลังทาเนยอยู่พี่เซจะบ้างเป็ดก่อนค่ะก่อนที่จะเอาไปทอดนะคะการบ้างเป็ดเนี่ยก็จะช่วยให้เวลาที่เราทอดเป็ดเนี่ยน้ำมันก็จะซึมเข้าไปผ่านหนังแล้วก็ไปถึงชั้นเนื้อจะทำให้เป็ดสุกได้ที่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวพิต้ากับซันนี่จะเสิร์ฟมันให้เป็นชั้นๆมันขนมเค้กเลยค่ะงั้นเรียงมันฝรั่งกันเลยเป็นยังไงบ้างคะมันฝรั่งของเชฟนายทั้งสองสบายมากสบายมากงั้นเดี๋ยวพี่ชายจะปรุงเป็ดด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็จะตั้งน้ำมันด้วยไฟปานกลางค่ะพี่เซขี้โกงอ่ะยังไม่ได้โรยพริกไทยด้านหนังเป็ดเลยพี่เซไม่ได้ขี้โกงค่ะแต่ว่าพี่เซเก็บพริกไทยไว้โรยสุดท้ายตอนที่ทอดหนังเป็ดเรียบร้อยแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราทอดหนังเนี่ยมันก็จะเป็นจุดดำๆค่ะจุดน้องเป็ดเป็นสิวไม่สวยไม่น่าทานส่วนของพี่เซนะคะถึงเวลาเอาน้องเป็ดลงกระทะค่ะพอแล้วพอแล้วมันยิ่งสวยขึ้นนะเวลาเราทำเอาอันนี้แบบเฉยมาโรยเกลือกันแล้วก็พริกไทยด้วยจะได้กลมกล่อมเก่งมากๆเลยค่ะทั้งสองคนสู้ๆนะคะเดี๋ยวก่อนระวังเผ็ดนะคะเอาแค่นิดหน่อยพอโอเคเปล่าสู้ตายค่ะโรยผักขมด้วยค่ะต่อไปเลยเป็นผักขมและผักขมที่น้องๆใช้นะคะพี่เซมก็เอาไปผัดกับกระเทียมแล้วก็หอมแดงเรียบร้อยแล้วค่ะของพี่เซตอนนี้นะคะเป็ดฝั่งหนังของเป็ดใกล้จะได้ที่แล้วค่ะแต่ว่าที่เห็นตอนนี้นะเห็นไหมคะมีน้ำมันออกมาเต็มเลยค่ะเราจะค่อยๆตักน้ำมันตรงนี้ออกไปด้วยเวลาที่ทอดเป็ดหรือเนื้อสัตว์อย่างนี้นะคะเราไม่อยากพลิกไปพลิกมาหลายๆครั้งค่ะอยากจะทำให้สุกข้างหนึ่งทีเดียวก่อนเนื่องจากว่าถ้าเราพลิกไปพลิกมาเนี่ยเลือดเป็ดที่อยู่ฝั่งด้านเนื้อก็จะไหลแล้วก็ทำให้สีของหนังเป็ดไม่สวยด้วยค่ะเชฟน้อยจำไว้นะคะด้านหนังของเป็ดเนี่ยจะทอดนานกว่าด้านเนื้อเสมอค่ะพี่เซจะเสร็จแล้วนะเผ็ดพี่เซค่ะพี่เซรอซันนี่แป๊บนึงรอนะอย่ารอๆของพี่เซใกล้เสร็จแล้วนะคะเราเป็นเชฟเราต้องไม่กลัวมันเยอะหรอกเจ้าพิซซ่าเราเป็นทีมเวิร์คเสร็จก่อนพี่เซดูใครบอกเราเสร็จพร้อมกันต่างหากงั้นแล้วเราต้องทำอะไรต่อคะข้าวเตาอบค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาข้าวเตาอบกันเลยดีกว่านะคะเอาพี่เจเข้าด้วยเอาทั้งสองคนเลยด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวเราต้องแยกเตาอบกันนิดนึงนะคะเพราะว่าของหนูอ่ะจะต้องใช้อุณหภูมิ180อบอยู่ประมาณ30นาทีส่วนของพี่เจเนี่ยใช้อุณหภูมิ200อบอยู่ที่ประมาณ 6-8 นาทีเท่านั้นค่ะงั้นระหว่างที่เรารออบเรามาทำซอสส้มกันดีกว่านะคะค่ะแล้วทำไมต้องเป็นซอสส้มด้วยล่ะคะทำไมไม่เป็นซอสพริก
ไข่ดำเหนือซอสบาร์บีคิวค่ะก็จริงๆแล้วซอสส้มเนี่ยนะคะเขาก็จะจับคู่กับเป็ดมานานแล้วค่ะเพราะว่าความหวานแล้วก็อมเปรี้ยวของซอสส้มเนี่ยจะเข้ากันกับความเค็มของเนื้อเป็ดงั้นพร้อมลงมือหรือยังพร้อมแล้วเริ่มจากอะไรคะพี่เซเราจะเริ่มจากน้ำส้มสายชูไวน์แดงกับน้ำตาลเคี่ยวให้เข้ากันก่อนค่ะเทลงมาเลยคนละอย่างเลยเพื่อนต้องระวังด้วยนะคะอย่าให้ไหม้ถูกต้องเลยค่ะพอเดี๋ยวพอมันเริ่มงวดปุ๊บนะคะเราจะเติมน้ำส้มคั้นลงไปเลยค่ะโอเคตอนนี้งวดแล้วค่ะมาใส่น้ำส้มลงไปเลยแล้วเราก็จะคนซอสส้มนี้จนน้ำส้มของเรางวดแล้วก็เป็นคาราเมลเลยนะคะของน้ำวิ่งก็ใครอะแอบขโมยชิมน้ำตาลจนหมดอะพอซอสส้มของเรางวดได้ที่แล้วเราก็จะเติมน้ำสต๊อกลูกวัวลงไปค่ะเราก็จะเคี่ยวให้งวดอีกทีนึงนะคะต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนันไปเข้าครัวเป็นไงคะซอสส้มของเราอร่อยหรือยังคะอยากไหนชิมสิไม่ขาดเดามีรสเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวกับเค็มเปรี้ยวกับเค็มแต่เค็มเยอะกว่างั้นเรามาปรุงรสด้วยพริกไทยนิดนึงดีกว่าค่ะจะได้มีกลิ่นหอมในซอสส้มเราแล้วก็ทำให้กลมกล่อมด้วยเปลือกส้มเชื่อมค่ะเพิ่มทั้งความหวานแล้วก็เพิ่มกลิ่นที่หอมลงไปด้วยโอเคยังคะโอเคค่ะโอเคค่ะซอสส้มเสร็จแล้วเด็กๆพร้อมปาร์ตี้หรือยังคะพร้อมแล้วค่ะงั้นพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามารอเสิร์ฟพร้อมกันค่ะเนื้อเป็ดนอกจากจะเป็นแหล่งรวมของโปรตีนฟอสฟอรัสแคลเซียมและวิตามินต่างๆแล้วเนื้อเป็ดยังช่วยดับพิษร้อนในร่างกายลดอาการบวมน้ำแล้วยังบำรุงไตอีกด้วยค่ะแต่ในขนาดเดียวกันก็ไม่ควรทานจนเยอะเกินไปนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยและคนอ้วนเพราะเป็ดจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นค่ะ3แรงแข่งขันช่วยกันปรุงเมนูอกเป็ดและเค้กมันฝรั่งจนสำเร็จช่วงหน้าเตรียมตัวให้พร้อมนะคะปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแล้วLa la la la